พ่อแต่ว่าหากินมานถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่ใหญ่ถึงว่าพี่จะจนแต่ว่าบ่จนน้ำใจมาเป็นแฟนกับอ้ายได้ไหมวันวันช้ำถึงพี่ไม่หล่อแต่ว่าหากินมานถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่หลายถึงว่าพี่จะจนแต่ว่าบ่จนน้ำใจมาเป็นแฟนกับอ้ายได้ไหมสิให้คุ้ยน้องคอกเด้อดาวดีใครเขาไอเป็นคนบ้านนอกมาจากอีสานผู้ไทยกับตุกลาวเพิ่งจบม.6ก็ยังบ่ฮู้ประสีประสายอย่างดอกก็อยากสิมีผู้สาวนำเขาจีบสาวก็ยังบ่เก่งแค่เป็นแค่เด็กเลี้ยงควายบ่เคยกินแค่ KFC พิซซ่าชาบูเคยกินแต่อ้อมบ่คอยแกงน้ำใบของใครมาดังแล้วเธอจะรับได้ไหมรับได้บ่รับได้บ่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไฮคิแมนครับสวัสดีที่คลอง13ครับผมนี่ในใจเข้ามานั่งเฝ้าที่ต้นตะขบครับหมายเคยดังของเราหมายเคยหมันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16เมษายนก็ยังอยู่ในช่วงหยุดสงกรานต์อยู่นะครับคนสำหรับนาที่เอาไม้ตกปลาวันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับน่าจะยังไม่กลับมาจากบ้านหรือไม่ก็กลับมาถึงเช้าๆก็อาจจะเหนื่อยวันนี้ก็พักผ่อนกันแต่ใจไม่ได้ไปไหนก็เลยเข้าหมายมานั่งเล่นที่บ้านบ้านอยู่บ้านมันก็ร้อนครับนิสัยก็เลยขอมานั่งร้อนๆอยู่ข้างคอมดีกว่าได้ลุ้นปลาไปทำกับข้าวกี่โมงหายโด่งครับวันนี้9โมง35นาทีครับลบ10โมง นะก็รอดูระหว่างนี้แล้วกันเหยื่อเราก็ไม่เยอะครับเหยื่อเรามีอยู่ครึ่งถังเองแรกเป็นปลาตะเพียนครับตัวระหว่างรอปลากินครับเดินเก็บตะขบเฮ้ยเบลอเลยเดี๋ยวเราจะไปทำเหยื่อทำเหยื่อตกปลาครับเดี๋ยวเรามาเช็คเหยื่อชุดแรกกันดีกว่าครับวันนี้ภาพอากาศแปลกๆครับทางสูตรประกาศเนี่ยแถวบางนาบางพีเนี่ยฝนตกครับบรรยากาศฝั่งนี้ก็คึ้มๆมีลมปลาก็ไม่กินเลยเงียบได้มาหนึ่งตัวระหว่างนั้นผมก็เลยเดินหาเก็บลูกตะขบได้มาประมาณโลนึงแต่กว่าจะกลับเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะลองเก็บอีกมันก็ร่วงอยู่เรื่อยๆครับนี่ใต้ต้นตะขบต้นนี้ลูกเยอะมากเลย
เดี๋ยวเราเช็คเหยื่อชุดแรกกันก่อนครับตัวที่2ครับปลากำมังครับผมตัวนี้สวะเยอะมากเลยตัวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยติดสายแล้วเละเทะหมดเลยอ้าวกินเกี๊ยวเจี๊ยบของกันเกี่ยมเลยสังฆวาสแล้วก็ปลาสร้อยครับปล่อยลงไปไม่นานครับปลากินอยู่ใกล้ฝั่งนี้ไอ้นี่ตีไปสักไกลเลยสวยครับสวยตอนนี้เป็นเวลา 11:00 น.แล้วครับปลาของเราก็มาเรื่อยๆประมาณสัก10แต้มได้แล้วครับจากเวลา 9:36 นถึง 11:00 นเนี่ยก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงได้ตีไป2ชั่วโมงครับงานประมาณ10แต้มครับผมก็รอดูว่าจนเหยื่อของเราหมดเนี่ยผมคาดว่าน่าจะหมดประมาณสักบ่ายโมงนะครับก็ลองดูว่าเราจะได้กี่แต้มครับผมตามชมครับ
ค่อยเดี๋ยวครับท่านตัวแบบนี้เข้าดีมากเลยครับตอนนี้เติมอะครับปลาสร้อยละครับโอ้ยตรงเนี้ยเราดูแล้วอ่ะเป็นจุดขั้นโกงด้วยว่าเป็นตัวใหญ ใช่บนมืดมาแล้วฝนฟ้าร้องแล้วเดี๋ยวมืดเด้อประมาณ2ปัดตอนนี้เป็นเวลา 13:13 ครับสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจครับผมอีกอย่างเดียวเราก็หมดแล้วหายใจจะขอตัวเก็บตาเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมครับสามชั่วโมงกว่าครับก็พอได้สนุกครับผมเราพบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับหายใจคงต้องเก็บของกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวเรายังไม่หมดดีครับเหลืออยู่2ปั้นแต่ว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีครับอยู่ข้างบนครับเมฆมาหนาเลยมีเสียงฟ้าร้องมาแล้วด้วย
ากับกินก็คงไม่มีอ่ะเดี๋ยวรถก็คงจะเยอะครับเพราะพี่น้องคณะทุกคนก็คงกลับจากต่างจังหวัดกันเดี๋ยวเราต้องจากลากันเพียงแค่นี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณที่อยู่กำลังใจกันใจมาตลอดสำหรับวันนี้ใจต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เข้าผม